เสาหลักที่จากไปนะคะการใช้ชีวิตที่ผ่านมาค่ะได้รับนะคะการช่วยเหลือจากทางคุณครูเจี๊ยบที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะก็ทำให้หลานของครูเจี๊ยบทั้งสองคนที่เดินทางมาร่วมในพิธีรับร่างครูเจี๊ยบในวันนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนั้นก็สะท้อนนะคะว่าครูเจี๊ยบเปรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะคอยดูแลพวกเขาตั้งแต่อย่างเล็กๆเลยนะคะตอนนี้หลานคนโตนั้นอายุ28ปีเรียนจบแล้วค่ะอีกคนนึงนะคะอายุ19ปียังเรียนอยู่อีก1ปีกำลังจะจบค่ะทั้ง2คนบอกเล่ากับดิฉันนะคะก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าสู้ต่อไปค่ะเขาได้พูดคุยกับคุณครูเจี๊ยบในทุกๆวันนะคะในทุกๆเย็นที่ทางครอบครัวเนี่ยจะมีการสื่อสารกันทางโทรศัพท์ค่ะคุณครูเจี๊ยบได้นำทางนำชีวิตของหลานทั้ง2คนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการแนะแนวเรื่องเส้นทางอาชีพของพวกเขารวมถึงยังช่วยเหลือในด้านของการศึกษาและทุนการศึกษาส่งพวกเขาจนเรียนจบค่ะและอีกคนหนึ่งก็กำลังจะจบค่ะดูแลทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตจนทำงานแล้วก็ยังดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการแต่งตัวการใช้ชีวิตหรือว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตก็แล้วแม่ย้ายจับสบายได้ไวๆนี่คือการสูญเสียของครอบครัวก็ทุกคนมีครอบครัวไว้หมดนะจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงของข้างหลังไว้เพราะคนที่สูญเสียไม่ใช่ครอบครัวเราแต่เป็นคนที่เราไปก่อเหตุกัน